เรื่องของเหตุการณ์พม่าแตกเนี่ยเป็นเรื่องใหญ่นะครับเหตุการณ์พม่าแตกจริงๆเนี่ยมันไม่ควรจะเป็นปัญหาเกี่ยวข้องกับคุณเศรษฐาหรือรัฐบาลไทยเลยนะครับเพราะต่อให้การแตกจะเป็นการแตกของเมวดีซึ่งเป็นเมืองใหญ่ของพม่าเป็นเมืองซึ่งมีฐานทัพใหญ่ภาคตะวันออกแล้วเป็นเมืองใหญ่ซึ่งอยู่ตรงข้ามไทยคนไทยรู้จักเมวดีเยอะแยะคนไปเที่ยวแม่สอดข้ามไปเที่ยวเมวดีกันต่างๆนานาเยอะแยะเต็มไปหมดเนี่ยนะครับ แต่การแตกก็ไม่ควรจะเป็นปัญหาที่กระทบกระเทือนรัฐบาลไทยอยู่ดีเพราะรัฐบาลไทยไม่ได้เป็นคนที่ทําให้เมียวดีแตกรัฐบาลไทยไม่ได้ไปเกี่ยวอะไรกับปัญหาต่างๆในประเทศพม่าแต่เมื่อเมอียวดีแตกมันเกิดปริศนาขึ้นมาที่ทําให้รัฐบาลถูกตั้งคําถามข้อคอรหานะครับข้อคอรหาว่าอย่างไรนะครับตั้งคําถามว่าอย่างไรนะครับเดี๋ยวมาคุยกันตอนนี้มีคนที่ดูเลาไม่ได้กดไลค์ประมาณ900คนนะครับตอนนี้9 0้า้คนไม่ได้กดไลค์ส่วนคนที่กดไลค์ไปแล้วมีอยู่2000คนฝาก ท่านที่อยู่ในกลุ่ม900คนที่ยังไม่ได้กดไลค์นะครับช่วยข้ามากดไลค์นะครับเพราะว่าทุกครั้งที่ท่านกดไลค์ท่านจะได้ช่วยเพิ่มการมองเห็นคลิปนี้นะครับฝากด้วยนะครับตอนนี้มีคนที่ดูเราไม่ได้กดไลค์ประมาณ900นะครับส่วนตอนนี้เสียงส่วนใหญ่กดไลค์ไปเรียบร้อยแล้ว2,000เพราะฉะนั้นฝากด้วยนะครับหากท่านอยู่ในกลุ่มที่ดูแล้วยังไม่ได้กดไลค์900คนนะครับช่วยกันกดไลค์คลิปนี้นะครับเพื่อที่จะช่วยเพิ่มการมองเห็นคลิปนี้นะครับฝากกันด้วยนะครับขอบค สนับสนุน YouTube สีรรดทอลโดยตรงได้นะครับที่ s u p e r ร์แชทนะครับมาที่ช่อง y t u t u นะครับคุณรัชดามาแจกกิฟต์ให้กับเพื่อนๆแล้วคุณบุษรินมาแล้วขอบคุณมากนะครับนอกจากนั้นนะครับสแกน QR Code นะครับหรือธนาคารกสิกรไทยสนับสนุนโดยตรงนะครับที่เลขบัญชี0072977068 ถ้าฟังไม่ทันนะครับดูที่มุมซ้ายด้านล่างหรือดูตัวอักษรที่เป็นตัววิ่งใต้จอนะครับจะมีเลขบัญชีธนาคารกสิกรไทย0 0 7 2 9 7 7 0 6 8ดสองดให้ท่านสามารถสนับสนุนได้ขณะชมรายการหรือว่าหลังจบรายการก็ได้นะครับรวมทั้งสนับสนุนด้วยการส่งซุปเปอร์แตงค์หลังจบรายการก็ได้ด้วยเช่นเดียวกันใน Facebook ส่งดาวสนับสนุนได้ตลอดเวลานะครับเรื่องของเมียวดีแตกมันไม่ควรจะเป็นปัญหาของรัฐบาลไทยแต่มันกลายเป็นปัญหา เพราะเมื่อเมียวด,ดีแตกนะครับมันเกิดเหตุการณ์ที่มีรายงานของการขนข้าวขนของข,องขนคนอพยพข้ามฝั่งมาไทยนะวันนี้ต้องย้ำกับท่านผู้ชมนะครับหากใครอยากรู้รายละเอียดไปดูย้อนหลังได้ว่าตอนนี้นะครับการเรียงประกาศตั้งเขตปกครองตัวเองจะมีรัฐบาลปกครองตัวเองในเขตเมียวด,ดีแล้วนะครับแล้วก็ จะเป็นพื้นที่ซึ่งกระเกลียงปกครองตัวเองแทนรัฐบาลมิงอองรายไปเพราะฉะนั้นพม่าวันนี้นะครับเขตภาคตะวันออกพื้นที่เกลี่ยงนั้นเป็นเอกราชจากมิงอองรายไปเรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากนี้ก็ต้องดูต่อไปว่าในเขตทางตอนใต้คือรัฐมอนนั้นจะมีการประกาศเอกราชจากมิงอองรายหรือเปล่าเพราะที่ผ่านมานั้นอกองพับเกลี่ยง KNU นั้นมีบทบาทในการฝึกกําลังพลน,นะครับ ในการฝึกทหารเพื่อที่จะช่วยให้กองทัพมอญน,นะครับซึ่งเพิ่งก่อตัวมาไม่เกิน1ปีเนี่ยมีศักยภาพในการสู้รบกับทหารพมา่าครับที่ผ่านมาเนี่ยมอญค่อนข้างสงบเงียบแล้วก็มีพักการเมืองฝั่งมอญน,นะครับซึ่งไม่สนับสนุสนการผาเผชิญหน้ากับมิงออนไลน์แต่ในเมื่อสถานการณ์การต่อต้ออา,านเผด็จการอาารมันลามไปทั่วประเทศพมา่าวันนี้นะครับ พักการเมืองฝ่ายประชาธิปไตยนะครับในเขตมอนจึงตัดสินใจชูแนวทางร่วมกับกองทัพประชาชนชาติพันธุ์อื่นๆนะครับมีปฏิบัติการที่จะกวาดล้างทหารพรมา่าขับไล่มิงอองลายปลดแอกมอนจากการปกครองของทหารพรมา่าหลังจากนี้นะครับเมื่อเกเหลี่ยงปกครองตัวเองในเขตเมียวด,ดีได้สําเร็จนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นคือโอกาสที่ กองทัพมอนนะครับจะได้ความสตางสมุจรกระเรี่ยงจะมากขึ้นไปอีกเพราะกะเรียงไม่ต้องกังวลกับการลบกับพม่าแล้วกระเรียงปราบพม่าได้แล้วก็ะเรียงยึดเมียวดีได้แล้วมันเมื่อกะเรียงปราบพม่าได้กะเรียงยึดเมียวดีได้ โอกาสที่เกะเรียงเกะเรียงจะส่งความสนับสนุนขยายมายังมอญตอนใต้จะเป็นไปได้มากขึ้นหลังจากนี้เราจะเห็นการสู้รบที่มอญหนักหน่วงขึ้นอย่างแน่นอนนะครับและจะเป็นการสู้รบที่คล้ายๆกับการต่อต้านร,รัฐบาลมิงออนไลน์โดยกองทัพเกะเรียงด้วยเพราะว่ากองทัพมอญถูกฝึกโดยกองทัพเกะเรียงมันจะมียุทธวิธีคล้ายๆากันพื้นที่ของเกะเรียงกับมอญใกล้กันอยู่แล้วด้วยนะครับหลังจากนี้พมา่าในภาคตะวันออกมาจนถึงภาคใต้นะครับของพมา่า หรือพูดง่ายๆคือชายแดนฝั่งที่ติดก,กับประเทศไทยตั้งแต่จังหวัดตากลงมาทั้งหมดจะกลายเป็นเขตปลอดอํานาจทหารของมิงอองไล์รัฐบาลไทยจะทําอย่างไรอันนี้เป็นสิ่งที่รัฐบาลไทยจะต้องวางตัวให้ดีคิดให้หนักแต่ดูเหมือนว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับนับตั้งแต่มีวันด,ดีแตกบทบาทของรัฐบาลไทยจะถูกตั้งคําถามเยอะโดยเฉพาะอย่างยิ่งความโปร่งใสต่างๆนานาปริศนาที่ยังไม่มีใครรู้ก็คือเครื่องบินพมา่าที่มาจอดในไทยตามคําขอนะครับของสถานพูดพมา่า ที่มีมาต่อรัฐบาลไทยนั้นตกลงรัฐบาลไทยอนุญาตได้อย่างไรตกลงนะครับนอกเหนือจากการอนุญาตของรัฐบาลไทยแล้วเนี่ยนะครับสิ่งที่เครื่องบินพม่าขนกลับไปคืออะไรเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่ที่ทุกคนยังคลางแคลนใจอยู่แน่นอนว่าเครื่องบินจากพมาก่าบินแบบชาเตอร์เช่าเหมาลาเหมาเหมาลำมาเมืองไทยนั้นเป็นเรื่องปกติไม่มีใครปฏิเสธได้ นะครับอันนี้เป็นข้อจริงว่าเครื่องบินเหมาลลำมาแม่สอดเป็นเรื่องปกติไม่มีใครปฏิเสธได้แต่สิ่งที่ปฏิเสธไม่ได้เหมือนกันคือเอกสารของสถานทูตพม่าที่มีต่อทางการไทยแล้วมีการขอให้เครื่องบินจากพม่ามันลงที่ไทยติดต่อกัน3วันมันผิดปกติ3วันมันไม่ใช่การเดินทางแบบปกติมันคือการขนมันต้องเป็นการขนคนมันต้องเป็นการขนของมันต้องเป็นการขนอะไรซักอย่างไม่อย่างนั้นทําไมจะต้องใช้เวลาสมวันใช่ไหมครับ อันนี้แหละคือคําถามรัฐบาลไทยบอกว่ามันไม่มีอะไรผิดปกติเป็นการช่วยเหลือเชิงมนุษยธรรมแล้วทําไมพอช่วยเหลือเชิงมนุษยธรรมแล้วพอถูกจับได้ว่าื่องบินพม่ามาจอดฝั่งไทยซึ่งต้องขอบคุณผู้สื่อข่าวนะครับโดยเฉพาะี่คุณเอกแม่สอดเป็นผู้สื่อข่าวภาคสนามที่ทํางานดีมาตลอดนะครับต้องขอบคุณมากๆนะครับทําไมพอมีการจับได้ปุ๊บเนี่ยในสุดมันานำไปสู่การยกเลิกเครื่องบินแล้วครับถ้าคิดว่าการขนของจากพม่าเข้าแม่สอด แล้วขนของจากแม่สอดฝั่งไทยกับพม่าถูกต้องเป็นเรื่องช่วยเหลือเชิงมนุษยธรรมทําไมถึงมีการยกเลิกเชื่อวบินอีกสองเที่ยวทิ้งทําไมทําไมและทําไมนี่คือปริศนาที่รัฐบาลไม่ยอมตอบกับคนไทยนะครับแล้วก็เป็นปริศนาที่ทําให้หลายคนมีโอกาสจะเชื่อสื่อพม่านะครับและ,ะความเห็นต่างๆ ของนักวิชาการนะครับซึ่งพูดจริงๆตรงไปตรงมาก็เป็นความเห็นที่อิงจากหลักฐานจากสื่อพมา่านะครับว่าสิ่งที่มีการขนนั้นมันไม่เกี่ยวกับความช่วยเหลือเชิงมนุษยธรรมนะครับมันคือการขนเงินมันคือการขนเงินของธนาคารนะครับแล้วก็เป็นธนาคารที่เป็นธนาคารซึ่งเชื่อมโยงกับเผด็จการทหารในประเทศพมา่านะครับถ้าไปดูในเนื้อความของสื่อพมา่านะครับ คิดทิดมีเดียนั้นก็ระบุไว้อย่างชัดเจนว่าภาพที่เราเห็นทั้งหมดนี้มันคือการขนเงินนะครับมันไม่ใช่การขนความช่วยเหลือเชิงมนุษยธรรมเพราะฉะนั้นเงินของไทยจึงต้องมีการเหมาเครื่องบินจากพม่ามาจอดที่แม่สอดแล้วขนจากแม่สอดกับพมา่าแล้วต้องใช้เวลาขนสามวันเนี่ยแหละคือพิรุษนี่ยแหละคือรับลมคมในแน่นอนว่าเงินที่มีการถ้ามันเป็นเงินจริงๆมันคงไม่ใช่เงินของกะเรียงนะครับ ถ้ามันไม่ใช่เงินของกระเหลี่ยมก็ต้องแปลว่าต้องเป็นเงินของคนมีเงินฝั่งพมา่าซึ่งใหญ่โตและมีอิทธิพลมากพอจะเอาเครื่องบินจากพมา่าบินจากย่างกุ้งมาจอดที่ฝั่งไทยแล้วก็ให้สถานาทนูตพม่าทําหนังสือมายังรัฐบาลไทยว่าเครื่องบินจากพมา่าลํานี้ต้องการมาจอดขอให้รัฐบาลไทยอำนวยความสะดวกแล้วจะจอดแบบนี้สามวันมันต้องเป็นเงินของคนที่ใหญ่มากมันจะเป็นใครล่ะครับ เป็นเงินของเครือข่ายทหารหรือเปล่าเป็นเงินของนักธุรกิจกลุ่มมิงออนไลน์หรือเปล่านี่คือสิ่งที่ประชาชนเขาตั้งคําถามกันเพราะเครื่องบินไม่ได้ขนคนกลับตอนแรกมีรายงานว่าจะขนทหารพรมาร่าที่หนีตายกลับและข้าราชการที่หนีตายกลับปรากฏว่าในสุดมันไม่มีไม่มีการเอาคนขึ้นเครื่องบินเลยแล้วเครื่องบินขนอะไรอะไรที่จะมีค่าจนพอที่จะเช่าเครื่องบินเหมาลำจากพมา่ามาจอดที่แม่สอดถ้าไม่ใช่ขนคน ทุกคนคิดกันเองทุกคนคิดกันเองคำชี้แจงของรัฐบาลตอนนี้นะครับก็คือรัฐบาลเขาชี้แจงว่าเป็นการขนนะครับเอกสารทางราชการอ่ะเวอร์ชันรัฐบาลล่าสุดคืออธิบายว่าเป็นการขนเอกสารทางราชการนะครับซึ่งหากท่านผู้ชมไปอ่านในทวิตเตอร์ของคุณสุธิชัยนะครับผมเนี่ยเดี๋ยวนี้เวลาจะวิจารณ์อะไรผมจะไม่ใช้ปากตัวเองพูดแล้วเพราะว่าเวลาผมใช้ปากผมพูดเนี่ยผมรำคาญพวกตัดคลิป เพราะพวกตัดคลิปชอบตัดแบบสมมติผมพูดสนาทีก็ตัดไปครึ่งนาทีแล้วก็ไปเขียนดาต่อๆกันเพราะฉะนั้นต่อไปได้เมนใช้วิธีอ่านที่คนอื่นเขียนนะครับคุณสุทธิชัยเขาพูดแบบนี้นะครับเขาบอกอย่างนี้ว่าคําว่าเครื่องบินทหารพรมาร่าที่แม่สอดคนแค่เอกสารราชการแปลว่าคุณปานปีหรือทัฐบาลไทยเชื่อตามที่ทหา,ารพม่าบอกเราใช่ไหมคําถามนี้ดี พราะกองเชียร์รัฐบาลและผู้สอดสุดรัฐบาลเขาชอบอ้างนี่ครับว่ามันไม่มีการขนเงินหลอกนะครับรัฐบาลคนชี้แจงแล้วคําถามคือไอ้สิ่งที่รัฐบาลชี้แจงมันมาจากไหนคาตอบคือรัฐบาลเอาคําพูดของทหารพม่ามาชี้แจงคําถามต่อไปคือแล้วทำไมรัฐบาลไทยต้องเชื่อคําพูดทหารพม่าล่ะครับมันคือเรื่องนี้หรือเปล่าในหัวรัฐบาลไทยเนี่ยทหารพม่าโกหกได้ไหมรัฐบาลคิดว่าทหารพม่าเป็นเป็น r รอเฟต เป็นศาสดาซึ่งพูดอะไรไม่มีผิดไม่เคยโกหกหรือเปล่าผมคิดว่าคงไม่มีใครคิดว่ารัฐบาลอานนามาเป็นศาสดาซึ่งพูดอะไรไม่มีผิดนะครับศาสดาเป็นโลกของศาสนาซึ่งมหาศาสดาในโลกมีอยู่ไม่กี่จะไม่กี่ไม่กี่ท่านแล้วผมไม่คิดว่าผมเคยได้ยินว่ามิงออนไลน์อยู่ในในหมวดหมู่ของมหาศาสดาของศาสนาไหนเพราะฉะนั้นถ้ามิงออนไลน์และเผด็จการธรรมะไม่ใช่ศาสดา ก็คงไม่ได้พูดเรื่องถูกไปหมดตลอดเวลาคําถามคืออะไรทําให้ในห่วรัฐบาลบอกว่าสิ่งที่มิงออนไลน์พูดหรือฐานพม่พูดเนี่ยถูกหรือรัฐบาลก็รู้ว่าฐานพม่พูดไม่ถูกแต่ร่วมมือกันในการปกปิดความจริงบางอย่างไว้นี่แหละคือคาถามนะครับผมไม่ได้ถามเองผมรายงานความคิดคนอื่นผมไม่ได้บอกผมคิดยังไงนะครับแต่ผมบอกว่าคุณสุธิชัยเนี่ยเขาถาม นะครับเขาบอกว่าเครื่องบิน,นรัฐบารพม่าเลือเครื่องบิน,นรัฐบาลทหารพม่าที่ลงแม่สอดวันนั้นแค่ขนเอกสารราชการนะครับไทยไม่สามารถเข้าไปตรวจสอบได้คุณสุสทธิชยัยเขาถามว่าแปลว่าเราเชื่อตามที่เขาบอกเราอย่างนั้นหรือทําไมรัฐบาลไทยเชื่อง่ายจาังทหาพรพม่าบอกอะไรเชื่อหมดเลยต้องย้ํานะครับไม่ใช่คําถามของผมผมไม่กล้าถามรัฐบาล ผมกลัวผมโดนลังแกแบบยุคคนเอกประยุทธ์ผมกลัวผมโดนยัดคดีแบบยุคคนเอกประยุทธ์นะครับเพราะฉะนั้นผมกลัวรัฐบาลชุดนี้ผมกลัวอิทธิพลของรัฐบาลที่เขาคุมทหารได้คุมตำรวจได้คุมพักการเมืองได้นะครับคุมเจ้าหน้าที่รัฐได้ผมไม่กลา้าผมกลัวถูกลังแกแบบยุคคนเอกประยุทธ์นะครับผมก็เลยเอาคําพูดคุณสุชัยมาถามต่อว่าเนี่ยเครื่องบินรัฐบาลฐานพม่าที่บอกว่าขนแค่เอกสารราชะการ ตามคาพูดคุณปานปรีเนี่ยแปลว่าเราเชื่อตามที่เขาบอกเราคําถามคือทาไมรัฐบาลไทยต้องเชื่อตามที่ฐานพม่าบอกแล้วครับฐานพม่าเป็นผู้ที่พูดความจริงตลอดเวลาอย่างนั้นหรือผมไม่ทราบนะครับอันนี้ต้องให้รัฐบาลไทยเป็นคนตอบเองแต่ทั้งหมดเนี่ยมันคือภาพสตอนว่าปัญหาพม่าเนี่ยนะครับมันสร้างความไม่พอใจให้กับคนไทยเยอะนะครับซึ่งผมคิดว่าความไม่พอใจมาอย่างสองส่วนส่วนที่หนึ่งคือคนรู้ว่านะครับ ทหารพมา่าปกครองประชาชนอย่างอำม,มหิตหดเหี้ยมผมเชื่อว่าคนไทยจํานวนมากรังเกียจการปกครองแบบเผด็จการทหารนะครับแล้วยิ่งเป็นการปกครองแบบเผด็จการทหารที่มีการฆ่าประชาชนอย่างโหดเหี้ยมอำม,มหิตเนี่ยคนไทยยิ่งรังเกียจนะครับและสิ่งที่มากกว่าการรังเกียจพฤติกรรมของทหารพม่าก็คือความรู้สึกว่าใหญ่รัฐบาลไทยในแสดงความเป็นผู้นํานะครับแต่วันนี้เราไม่เห็นเอ,อ่อ ผมไม่ได้ท่านผู้ชมฟังนะครับว่าสักเดือนที่แล้วเนี่ยผมไปร่วมงานงานหนึ่งที่สภาเขาจัดเป็นงานภายในนะครับมีตัวแทนของกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆของพม่ามาหลายชาติพันธุ์นะครับแล้วก็ได้คุยกับหลายคนนะผมก็เจอคุณสุรชัยก็คุยกันนะครับเจอหลายคนที่ทํางานเรื่องพม่าก็คุยกันทํางานเรื่องคนชาติพันธุ์ต่างๆก็คุยกันแล้วเจออาจารย์สุรชาติบำรุงสุกก็คุยกันนะครับเป็นการคุยเรื่องสําคัญหลายเรื่องซึ่งผมยังไม่ได้เล่า แต่เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเรื่องพมา่าทั้งหมดนะครับเจอคุณพิธาก็คุยกันด้วยนะครับวันนั้นหลายเรื่องนะครับเดี๋ยวจะโอก,กาสมาเล่าเรื่องนี้ให้ฟังกันนะครับว่าคุยกันเรื่องอะไรบ้างแล้วเรื่องที่คุยเนี่ยมันมีในยะสําคัญอย่างไรนะครับแต่สิ่งที่คุยเนี่ยมันเป็น prediction ว่าจะเกิดอะไรขึ้นในพมา่าหรือจะเกิดอะไรขึ้นในไทยซึ่งบัตรเนี้ยมันเกิดตรงกับสิ่งที่วันนั้นเนี่ยนะครับผมเนี่ยนะครับกับ คุณสุทธิชัยนะครับกับอาจารย์สุรชาติบำร,รุงสุงเนี่ยเราคุยกันนะครับอันนี้คือภาพวันที่ผมคุยกันที่สภาสามคนนะครับแล้วก็เรื่องนี้ยังไม่ได้เล่านะครับว่าคุยกันเรื่องอะไรนะครับแต่สิ่งที่คุยเนี่ยวันนี้มันกําลังเกิดคล้ายๆกับสิ่งที่เราคุยกันเพราะฉะนั้นเดี๋ยวจะหาโอกาสเล่าให้ฟังนะครับว่าคุยกันเรื่องอะไรนะครับแต่ทีนี้เนี่ยผมพูดเรื่องนี้ขึ้นมาเพราะอะไร คำตอบคือผมพูดเรื่องนี้ขึ้นมาเพราะว่าในวันที่ผมคุยเนี่ยนะครับกับคุณทิชัยกับอาจารย์สุรชาติบำรุงสุขรัชศาสตรจุฬาเนี่ยครับเมื่อวานนี้ผมไปจัดรายการกับมติชนนะครับมันก็เกิดคําถามหนึ่งที่ผมถามอาจารย์สุรชาตินะครับผมรีเฟอร์อ้างอิงถึงเรื่องที่ผมคุยกับอาจารย์สุรชาตินะครับเรื่องของสถานการณ์ในพมา่าว่าจะคลี่คลายไปทางไหนอย่างไร ตัวละครฝ่ายไทยที่เกี่ยวข้องเนี่ยมีใครบ้างใครที่เป็นอุปสรรคในการแก้ไขปัญหาพม่าต่างๆนานานะครับปรากฏว่าวานนี้อาจารย์สุรชาติเล่าแบบนี้เรื่องพมา่านะครับซึ่งแน่นอนว่าผมผมก็คิดเหมือนอาจารย์สุรชาติแต่ว่าผมเป็นพิธีกรผมไม่สามารถพูดเองได้ว่าผมคิดอะไรแต่ผมถามให้อาจารย์สุรชาติพูดนะครับอาจารย์สุรชาติก็พูดว่าเรื่องพมา่าตอนนี้เนี่ยสรุปง่ายๆคือรัฐบาลไทยไม่มียุทธศาสตร์เรื่องพม่า เขาไม่มีไม่มียุทธศาสตร์เนี่ยมันแรงนะครับคนฟังทั่วๆไปอาจจะจับไม่ได้ว่าแปลว่าอะไรแปลความง่ายคือรัฐบาลเนี่ยมั่วแล้วภายใต้รัฐบาลที่มั่วเนี่ยเมื่อรัฐบาลมั่วเนี่ยนะครับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็จะทางานมั่วเป๊ะเปะปะปะเป๊ะปะขนาดไหนเนี่ยนะครับมันมีรายละเอียดเยอะแล้วถ้าทุกคนรู้เนี่ยจะรู้ว่าเป๊ะปะจริงๆนะครับเป็นความเป๊ะปะที่ผมคุยกับกัลนวีก็แบบเออทําไมรัฐบาลเป๊ะปะคุยกับคนของสถานทูตบางแห่งก็บ่นถึงความเป๊ะปะ ความมั่วแล้วเป็นความมั่วที่จะทําให้ประเทศไทยเสื่อมเสียชื่อเสียงนะครับเล่าข่าวๆแบบนี้อาจารย์สุรชาติพูดว่าหนึ่งรัฐบาลเนี่ยไม่มียุทธศาสตร์ผมขย,ยายความต่อว่าเขามไม่มียุทธศาสตร์เนี่ยคือหมายถึงการทํางานมั่วนะครับแล้วก็ทําให้หน่วยงานต่างๆที่ทํางานเรื่องพม่าไม่มีเอกภาพหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องพม่ามีเยอะแต่ลหลักคือกองทัพกับกระทรวงการต่างประเทศของไทยนะครับทํางานกันอย่างไม่มีเอกภาพทํางานแบบที่บางเรื่องเป็นการแย่งซีน บางเรื่องถูกซุบซิบนินทาว่าเป็นการแย่งผลประโยชน์ขออนุญาตไม่พูดว่าเขาซุบซิบนินทาว่าเป็นการแย่งผลประโยชน์จากใครหรืออะไรนะครับก่อนจะเข้าเรื่องต่อนะครับย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าตอนนี้มีท่านผู้ชมที่ดูและกดไลค์แล้ว 2,400นะครับส่วนท่านที่ยังไม่ได้กดไลค์ประมาณ800คนนะครับฝากด้วยว่าท่านอยู่ในกลุ่ม800คนที่ยังไม่กดไลค์ช่วยกันมากดไลค์คลิปนี้นะครับแล้วก็ช่วยกันมากดแชร์คลิปนี้นะครับทั้งใน Facebook กับใน y o u t u นะครับเพราะว่าทุกครั้งที่ท่านกดไลค์รวมทั้งทุกครั้งที่ท่านกดแชร์เนี่ยนะครับท่านจะได้ช่วยเป็นการเพิ่มการมองเห็นคลิปนี้แล้วการเพิ่มการมองเห็นคลิปนี้มันคือการช่วยกันเผยแพร่เนื้อหาที่หากท่านคิดว่ามันมีประโยชน์เนี่ยนะครับ เนื้อหาส่วนนี้จะไปสู่คนต่างๆเพราะฉะนั้นถ้าดูใน Facebook ฝากกดไลค์คลิปนี้กดแชร์คลิปนี้กดติดตาม Facebook ช่องนี้นะครับแล้วถ้าดูใน YouTube ก็ฝากกดไลค์คลิปนี้นะครับตอนนี้ประมาณ900คนไม่ได้กดนะครับประมาณ2,200กดไปเรียบร้อยนะครับฝากกดไลค์คลิปนี้ฝากกดแชร์คลิปนี้ฝากกดติดตาม YouTube ช่องนี้แล้วกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับหรือถ้าต้องการสนับสนุนมากกว่านั้นนะครับก็ใน Facebook ก็ส่งดาวสนับสนุนได้หรือสแกน QR Code โนะครับหยิบ ภาพที่มุมสายมือสนับสนุนโดยตรงได้นะครับหรือโอนแบบปกติทางธนาคารกสิกรไทย0 7 2 9 7 7 0 6 8ได้นะครับทั้ง Facebook กับ YouTube นะครับใน YouTube เองก็สามารถสนับสนุนโดยตรงได้ที่ช่อง Super Chat นะครับซึ่งวันนี้เนี่ยนะครับทุกคนไปเที่ยวนะครับก็มีท่านที่รักกันจริงนะครับมาสนับสนุนคุณนิติพลคุณกาลิเซนีคุณเดโมชิปเปอร์คุณน้องกุก๊กกิ๊ก คุณบุตรสลินคุณรัชดาคุณรัชดามาแล้วด้อคุณนกนกขอบคุณมากๆนะครับที่สนับสนุนกันนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้แหละคือสิ่งที่อาจารย์สุเชาติตั้งประเด็นได้ดีคือประเทศไทยไม่มียุทธศาสตร์ษษคำว่าไม่มียุทธศาสตร์ษษในความหมายที่แท้จริงก็คือหน่วยงานรัฐทํางานมนั่วตามอัธยาศัยมีลักษณะของการแย่งซีนกันและอาจจะมีลักษณะของการแย่งผลประโยชน์กันเพราะเมื่อคุณได้ทํางานงานหมายถึงงบประมาณ งบประมาณหมายถึงโอกาสทามาหากินของข้าราชการบางจําพวกผมต้องย้าว่าเรื่องนี้ผมไม่ได้พูดเองนะครับสิ่งที่ผมพูดก็เป็นสิ่งที่มาจากการพูดคุยกับเจ้าหน้าที่สถานทูตต่างๆว่าเขากังวลกันเรื่องแบบเนี้การส่งความช่วยเหลือผ่านหน่วยงานรัฐของไทยมีปัญหาเรื่องของการทํามาหากินกันหรือเปล่ามีปัญหาเรื่องของการกินหัวคิวค่าใช้ใจ่ายที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งต่างๆหรือเปล่าแล้วมันจะกระทบกระเทือนภาพใหญ่ของการ ทำเรื่องพม่าของประเทศไทยนะครับเพราะฉะนั้นมันมีหลายเรื่องจริงๆที่มันเละไปหมดแล้วรัฐบาลไทยเนี่ยถูกมองในแง่ตั้งกังขาข้อกังขาจากประชาชนหลายต่อหลายส่วนมากขึ้นเรื่อยๆนะครับว่าความลับลมคมในทั้งหมดเนี่ยคืออะไรนะครับเมียวดีแตกไปเรียบร้อยแล้วก็จริงแต่ว่าสิ่งที่มันมากกว่าเมียวดีคือคําถามของคนต่อสถานการณ์ความคุมเครือในกรณีเมียวดีนะครับการวีสืบแสงเองก็พูด เรื่องคล้ายๆกันนี้เอาไว้นะครับว so ่าสิ่งที่เขากังวลนะครับก็คือเรื่องของความช่วยเหลือต่างๆที่ทางการไทยนะครับมีต่อเป็นตัวกลางในการส่งความช่วยเหลือนะครับไปยังพื้นที่กระเหรี่ยงผ่านช่องทางต่างๆเนี่ยมันถูกหรือผิดนะครับเรื่องนี้ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่เพราะว่าสิ่งที่รัฐบาลไทยทำนั้นคือส่งความช่วยเหลือผ่านกาชาติพม่าซึ่งกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆมองว่าเป็นทหารพม่าแล้วเรื่องนี้เถียงกันเยอะนะครับผมบอกด้วยแล้วว่าเถียงกันเยอะนะครับ ฝั่งทางการไทยก็มีการเถียงกันแบบหนึ่งบอกว่าให้ส่งผ่านกาชาดพมา่านไอยกาชาดพม่าส่งเข้าไปในพื้นที่กะเหรี่ยงรัฐบาลไทยต้องยอมบบรับบทบาทกาชาดพม่าซึ่งเป็นของรัฐบาลทางพมา่าฝั่งหนึ่งคิดแบบนี้ฝั่งนี้ชนะแต่กลุ่มหนึ่งเขาคิดอีกแบบหนึ่งว่าก็ในเมื่อรัฐบาลพม่าลบกับกะเหรี่ยงแล้วจะให้กาชาดพม่าซึ่งอยู่ภายใต้รัฐบาลพม่าเป็นคนส่งของไปให้กะเหรี่ยงกะเหรี่ยงจะไว้ใจได้อย่างไรฝั่งนี้ก็จะบอกว่าทําไมไม่ส่งของตรงไปให้กะเหรี่ยงเลย ในสุดมันจบที่แนวทางทรงผ่านกาชาิพม่าภายใต้ฐานพม่าเนี่ยมันชนะนะครับแล้วมันก็นาไปสู่คําถามเยอะแยะคนกะเหรี่ยงก็ไม่ได้อยากมาเอาของทุกคนกังวลเรื่องฐานพม่าต่างๆนานากลายเป็นรอยด่างของการดําเนินนโยบายต่างประเทศมาจนปัจจุบันนะครับที่มันไม่มีเจ้าภาพและหลักฐานของความไม่มีเจ้าภาพเนี่ยมันก็ไม่จบนะครับตัวอย่างเช่นอย่างวันนี้เนี่ยนะครับหลังจากที่มันมีปัญหาเรื่องเครื่องบงเครื่องบินต่างๆนานา,นาที่มันมั่วซั่ววุ่นวายแต่ไปหมดเนี่ย วันนี้ที่ทำเนียบรัฐบาลเนี่ยนะครับก็มีการหารือกันนะครับระหว่างหน่วยงานต่างๆและเจ้าหน้าที่กลุ่มต่างๆที่เกี่ยวข้องนะครับผมเป็นคนไทยผมก็เบื่อเบื่อที่ผมต้องดูภาพทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับประเทศไทยจากสื่อต่างประเทศซึ่งก็มีภาพแบบนี้ลงนะครับผมไม่แน่ใจว่าสื่อไทยลงยังผมคิดว่าก็คงจะมีคนลงแต่บังเอิญว่าสื่อต่างประเทศก็ลงด้วยนะครับแล้วภาพที่ลงเนี่ยมันมีอะไรน่าสนใจครับท่านผู้ชมดูให้ดีนะครับลองดูกันนะครับ ท่านผู้ชมเจนบุคลากรที่อยู่ในภาพนี้เนี่ยนะครับมีใครบ้างนะครับอ่ะขอโทษภาพภาพผิดเฟรมนะครับแป๊บหนึ่งนะครับบุคลากรที่อยู่ในภาพนี้มีใครบ้างนะครับมีคุณปานปรีรัฐมนตรีต่างประเทศนั่งอยู่ขวาสุดนะครับมีคุณเศรษฐทวีสินนะครับมีคุณเพารัฐมนตรีช่วยนะครับมีหมอพรมมินนะครับที่เหลือก็เป็นอธิบดีกรมต่างๆในกระทรวงต่างประเทศ แล้วก็มีผู้บัญชาการทานสูงสุดนะครับซึ่งนั่งอยู่ในห้องประชุมด้วยนะครับคำถามในแง่นโยบายที่น่าสนใจก็คือตกลงรัฐมนตรีกรลาโหมคือคุณสุทินหายไปไหนคุณสุทินคุมกลาโหมกลาโหมคุมกองทัพการคุยวันนี้เรื่องพมา่าไม่มีรัฐมนตรีกรลาโหมเขาร่วมเกิดอะไรขึ้นนะครับนักข่าวก็ถามคุณสุทินเอะวันนี้ทำไมก็คุยกันเรื่องพมา่า แล้วเรื่องการอนุมัติให้เครื่องบินแม่สอดเครื่องบินฐานมันลงที่แม่สอดเนี่ยนะครับทหารเกี่ยวหรือเปล่าคุณสุทินก็นรีบบอกว่าไอ้การอนุมัติให้เครื่องบินทหารพมา่ามันลงที่แม่สอดเนี่ยทหารไม่เกี่ยวทหารไม่ได้ทํานะครับเขาขอผ่านกระทรวงการต่างประเทศเป็นหลักนะครับนักข่าวก็ถามแต่ว่าโอเคไม่เป็นไรถ้าเครื่องบินเนี่ยนะครับขอผ่านกระทรวงต่างประเทศไม่เป็นไรแต่กระทรวงกลาโหมเนี่ย มีบทบาทยังไงในเรื่องพม่าหรือเปล่าเพราะมันเป็นเรื่องของทหารไม่ใช่เหรอมันเกี่ยวพันกันเยอะไม่ใช่เหรอนะครับคุณสุท oui. well. ินบอกว่าเพราะเรื่องพม่ามันยังไม่เร่งด่วนมันยังไม่ใช่เรื่องเร่งด่วนมันยังไม่ต้องถึงมือกราโหมคุณสุทินก็บอกว่าผมไม่ไปร่วมประชุมกับนายกที่ทำเนียบเพราะว่ามันเป็นการประชุมระดับปฏิบัติงานเอะคุณเศรษฐาที่เป็นระดับปฏิบัติงานเหรอครับวงประชุมเนี่ยมีคุณเศรษฐาัวหน้ารัฐบาลแล้วก็มีผู้บัญชาการฐานสูงสุดนะครับ แล้วก็มีรมัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศคุณสุทินาหายไปเฉยเขาข้ามหัวคุณสุทินกันไปหมดหรือเปล่าแล้วคุณสิทธิ์ก็แก้โตว,ว่ามันเป็นเรื่องของการประชุมระดับปฏิบัติงานนะครับที่ภาพที่เกิดขึ้นในที่ประชุม,มันอย่างนี้ไม่ใช่การประชุมระดับปฏิบัติงานครับเป็นภาพประชุมที่มันมีทั้งคนที่เป็นระดับบริีกับปฏิบัติงานแล้วก็มีทั้งกลุ่มที่เป็นระดับผู้กําหนดนโยบาย นะครับผมถึงอยากจะบอกว่าตอนนี้มันมีความแปลกๆนะครับในเรื่องการกำหนดนโยบายของประเทศไทยต่อต่อสถานการณ์พมา่าหลายต่อหลายเรื่องซึ่งเราไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับสิ่งสําคัญมากกว่านั้นก็คือผู้บัญชาการฐานสูงสุดเนี่ยถูกนักข่าวสัมภาษณ์นะครับผู้บัญชาการฐานสูงสุดให้สัมภาษณ์เรื่องพาม่าว่าอย่างไรนะครับผู้บัญชาการฐานสูงสุดบอกว่าไม่ขอตอบว่ากองทัพเป็นคนประสานงานให้เครื่องบินลงจอดที่แม่สอดหรือเปล่า นะครับพลเอกทรงวิทย์นุนพักดีไปที่จำเนียบวันนี้นักข่าวถามว่าตกลงนะครับจะอธิบายหน่อยไหมว่าพม่าประสานนำเครื่องบินไทยมาเครื่องบินมาจอดที่แม่สอดเนี่ยเกิดอะไรขึ้นนะครับพลเอกทรงวิทย์ก็บอกว่าขอประชุมกับนายก,ก่อนนักข่าวเขาถามต่อว่าในวันที่พม่าเอาเครื่องบินมาจอดที่แม่สอดได้อยู่ในพื้นที่หรือเปล่าว่าพลเอกทรงวิทย์ผู้บัญชาการฐานสูงก็บอกไม่อยู่พื้นที่อยู่กรุงเทพนะครับ แล้วนักข่าวถามต่อว่าตกลงวันนั้นเนี่ยมันมีการประสานงานมาก,กับกองทัพหรือเปล่าพลเอกสองวิทย์ก็ไม่ตอบแล้วเดินขึ้นตึกไทยผู้ฟ้าไปทันทีมันมันเป็น,ปนความประหลาดของกรามไม่อยากจะตอบคําถามนี้โดยผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดกับเรื่องนี้นะครับอันนี้คือสถานการณ์ในประเทศพมา่าซึ่งกลายเป็นปริศนาต่อประเทศไทยนะครับว่าท่าทีของประเทศไทยต่อไปนี้จะเป็นอย่างไรนะครับและสิ่งที่สําคัญมากกว่านั้นนะครับไทยจะมีบทบาทอย่างไรในการ ช่วยหยุดความรุนแรงในประเทศพมา่าซึ่งมันกําลังเป็นสงครามที่ยกระดับมากขึ้นเรื่อยๆนะครับสิ่งนี้เรายังไม่เห็นสัญญาณนี้จากรัฐบาลชุดปัจจุบันเลยนะครับซึ่งหากไม่มีการปรับเปลี่ยนท่าทีนั้นก็จะเ,เกิดเรื่องต่างๆมากขึ้นเรื่อยๆนะครับกับประเทศไทยนะครับมีคนบอกว่าสัญญาณโดนยิงอีกแล้วครับ ไม่ไม่รู้เรื่องแล้วครับถ้าอย่างนั้นนะครับโดนก่อนกวนสัญญาณหรือเปล่าเออไม่ทราบแล้วครับถ้าอย่างนั้นอะถ้ายัางอยู่กันก็อยู่นะครับถ้าไม่อยู่ก็แปลว่าสัญญาณมีปัญหานะครับก็สุดวิสัยนะครับลองดูกันนะครับยังอยู่กันไหมครับลองส่งข้อความกันมานิดนึงก็ได้นะครับาอ่ มีคนไม่หมุนด้วยเลยงั้นเป็นที่เด็กคนดูแล้วนะครับวันนี้เหมือนเด็กไม่ดีเหรอครับไม่แน่ใจว่าเกิดอะไรนะฮะอ่ะโอเคนะครับนี่ก็คือหลายเรื่องที่เกิดขึ้นในประเทศไทยในภาวะปัจจุบันนี้นะครับซึ่งก็มาอัปเดตแล้วก็ให้ท่านผู้ชมได้ฟังกันนะครับย้ำอีกครั้งหนึ่งครับว่าการสนับสนุนช่องนี้นะครับที่ง่ายสุดคือกดไลค์คลิปนี้แล้วก็กดแชร์คลิปนี้และอย่างนึงที่อยากจะชวนทํากันนะครับก็คือชวนทุกคน,นยสมัครเป็นสมาชิกรายเดือน youtube สิโล้อกันนะครับเพราะว่า การสมัครเป็นสมาชิกรายเดือนจะเป็นการสนับสนุนยูทูบช่องนี้ที่ยั่งยืนที่สุดนะครับผมก็ชวนทุกคนมาสมัครเป็นสมาชิกรายเดือนกันนะครับสมัครสมาชิกรายเดือนก็ไม่ยากนะครับเข้ามาที่หน้าแรกของ YouTube ช่องสีรถทองนะครับแล้วก็ไปตรงคําว่า Membership นะครับพอไปจนถึงคําว่า Membership นะครับท่านผู้ชมก็เลือกนะครับตามอัธยาศัยว่าท่านต้องการจะสนับสนุนผมเดือนละเท่าไหร่นะครับแบบที่ต่ําที่สุดก็ เดือนละ35บาทนะครับแบบนี้ก็เท่ากับว <standen S 2> ันละ1นบาทนะครับมากขึ้นนิดหน่อยก็เดือนละ65บาทเท่ากับวันละ2บาท30สตางค์นะครับมากขึ้นอีกนิดก็คือเดือนละ80บาทเท่ากับวันละประมาณ2บาท90สตางค์นะครับมากขึ้นอีกนิดก็คือแบบที่เรียกว่าดอมเนื้อวากิวนะครับเดือนละ100วันละ3าบาท30สตางค์นะครับ หังจากนั้นก็ด้อมปลาทอดเดือนละ150นะครับแล้วก็ด้อมหมูกรอบเดือนละ250แต่ละด้อมต่างกันยังไงด้อมเป็นเพียงภาษานะครับที่ใช้เพื่อสื่อสารว่าท่านผู้ชมสามารถสนับสนุนผมได้หลายสูตรนะครับจะแบบสูตร250บาทต่อเดือนก็ได้ก็เท่ากับวันละ8บาทนะครับจะเป็นสูตร150บาทต่อเดือนเท่ากับวันละ5บาทนะครับไม่ได้มีเอความแตกต่างอะไรนะครับเป็นเพียงรูปแบบความสนับสนุนที่ท่านผู้ชมจะสามารถสนับสนุนผมได้ตาม อัธยาศัยนะครับซึ่งก็ขอบคุณมากทุกคนที่สับสนุนแต่ถ้าท่านไม่สับสนุนก็ไม่เป็นไรนะครับผมก็ทํางานผมต่อนะครับประชาสัมพันธ์ช่วงท้ายนะครับสําหรับสินค้าดีของกินอร่อยที่พลาดไม่ได้แล้วก็อยากจะชวนทุกคนกินกันนะครับนั่นคือนมอัดเม็ดแดริวันมีดีที่นมโคแท้ร้อยเปอร์เซ็นตะครับมีทั้งรสเมาส์รสออริจินอล ออริจินัลนะครับไม่ออริจินัลพูดผิดนะฮะเริ่มเริ่มเบลอเองแล้วนะครับมีทั้งรสเมาส์นะครับมีทั้งรสออริจินัลนะครับช็อกโกแลตสตรอเบอรี่วานิลลานะครับนมอเมริกัไดรี่วันก็นมโคแทร์ร้อยเนะครับหอมมันที่นมสนใจก็ซื้อได้ที่ร้านสะดวกซื้อต่างๆนะครับทั่วประเทศไทยรวมทั้งร้านขายยาต่างๆด้วยนะครับแต่ถ้าอยากได้แบบราคาพิเศษนะครับแบบที่ซื้อเป็นโหลนะครับซองละสิถ้าซื้อปลี่ยนซื้อเป็นโหลก็โหลละร้อยแปดสิบ แต่หากซื้อเยอะๆแบบซื้อ5โหลนะครับแถมฟรีทันที1โหลนะครับแบบนี้คุ้มที่สุดซื้อไปขายก็ได้ซื้อไปแจกเด็กก็ได้นะครับซื้อไปให้คนคงคนแก่ตามต่างจังหวัดก็ได้นะครับแบบนี้เนี่ยซื้อ5โหลแถม1โหลนะครับโทรไปได้ที่เบอร์093 696 2855แนะครับแล้วก็แอดไลน์นบ้านทอย093 6 9 6